ประมาณนี้พี่เสกแล้วก็นึกถึงท่อนร้องขึ้นมาได้เธอได้ยินไหมว่าใครกำลังร้องเรียกอยู่เสิร์ชเลยสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เล่นตามแท็บ EP ที่19แล้วนะครับผมวันนี้กลับมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เล่นตามแท็บ EP หลังๆมาเนี่ยมาแบบไม่พูดไม่จาเลยนะฮะอยู่เฉยๆก็ขึ้นมาแบบเร็วแบบช้านะครับผมบางคนจะเล่นตามเนี่ยกำลังตั้งสายอยู่เลยอ้าวไปแล้วเหรอจบแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ขอมาคุยกันหน่อยนะครับผมอาจจะพูดเยอะหน่อยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้รีวิวในช่องก็เยอะหน่อยพอดีมีทางร้านเนี่ยใจดีนะครับส่งสินค้ามาให้รีวิวกันเยอะนะครับคลิปสอนก็เลยอาจจะขาดช่วงไปสักนิดนึงแต่ก็มีแทรกมาให้หลังๆก็จะเป็นหยิบอินโทรเพลงเก่าๆนะฮะมาใส่แท็บให้ทุกคนได้เล่นขั้นเวลากันอยู่นะฮะก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะช่วงนี้ก็ดนตรีสดเล่นไม่ได้นะฮะงานอีเวนต์งานแต่งเล่นไม่ได้นะครับผมก็เหลืองานเดียวนะฮะในการรีวิวยังมีเจ้าของร้านใจดีส่งสินค้ามาให้รีวิวอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะฮะที่ช่วยกันดูช่องเดนฟิงเกอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตช่องด้วยนะครับผมอ่ะไม่ลืมฮะมีเวลาว่างผมจะรีบมาแทรกคลิปสอนให้ทันทีนะครับผมโอเควันนี้จะมาขอแก้ตัวเพลงนี้ที่จะมาสอนกันในเล่นตามแท็บ EP ที่19ก็คือเพลงไม่ยอมตัดใจนะครับที่ผมเล่นไปในคลิปรีวิวล่าสุดเลยมันจะมีเล่นอินโทรผิดไปอยู่ลูกนึงนะครับผมวันนี้จะมาสอนกันพอดีรีบไปหน่อยนะฮะความจริงมันก็เป็นสไตล์ในการหาเพลงมาถ่ายรีวิวของผมอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีเพลงเก็บอะไรมากมายก็มานึกๆเอาตอนก่อนที่จะถ่ายหรือว่าถ้ายากหน่อยก็ซ้อมประมาณวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็วันนั้นเล่น E minor อยู่ก็นึกถึงเมโลดี้นี้ขึ้นมาประมาณเนี้ยพิเศษแล้วก็นึกถึงท่อนร้องขึ้นมาได้เธอได้ยินไหมว่าใครกำลังร้องเรียกอยู่เสิร์ชเลยว่าเพลงอะไรเพราะจำชื่อเพลงไม่ได้นะครับเพลงไม่ยอมตัดใจนั่งฟังเมโลดี้แล้วก็ฝึกอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็กะว่าจะถ่ายเลยเข้าไปอาบน้ำออกมาก็ตั้งกล้องถ่ายเสร็จสับนะครับผมถ่ายเสร็จมานั่งฟังเมโลดี้มันแปลกๆผมเล่นแบบนี้ประมาณนี้นะครับมันมาผิดอ่ะตัวนี้ผิดตัวนี้นะครับความจริงต้องกลับไปที่สายที่6มารู้ตัวเมื่อสายไปแล้วแต่ก็ถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้มาขอแก้ตัวนะครับผมในการสอนอินโทรเพลงนี้แบบการเล่นที่ผมชอบเล่นก็คือการตีคอร์ดแล้วก็ใส่เมโลดี้นะครับโดยการปิกกิ้งเข้าไปด้วยนะครับแน่นอนว่าเล่นคนเดียวมันจะเพลิดเพลินกว่าเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นคีย์ A นะแล้วก็เริ่มต้นด้วย F sharp minor นะครับแต่ผมเล่นเป็นคีย์ G ก็คือลดลงมา1เสียงเริ่มต้นด้วย E minor มันจะเล่นง่ายกว่านะครับผมใครซ้อมแล้วเล่นได้แล้วเนี่ยค่าคาโพที่เฟสที่2แล้วก็เล่นแบบที่2ไปก็จะตรงกับ YouTube นะครับผมโอเคตั้งสายมาตรฐานนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อน E minor ก่อนส่งเข้า C เป็นแบบนี้3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับมีอยู่2ส่วนก็คือการตีคอร์ดแล้วก็การเล่นเมโลดี้นะครับผมการตีคอร์ดช้าๆผมท่องแบบนี้ฮะ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับใช้อีกนะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับการดีดต้องดีด6สายไหมดีด6สายเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดีดใน3เส้นบนหรือ4เส้นบนก็ได้เพื่อจะเน้นสายที่6นะครับเพราะว่าเป็นเมโลดี้หลักด้วยแล้วก็เป็นroot base ของ E minor ด้วยนะครับเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเป็นการดีดลงในครั้งแรกนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นต่อเนื่องกันแบบช้าๆทีหนึ่งการตีคอร์ดนะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแบบนี้แล้วตามด้วยเมโลดี้นี้ฮะนะครับผมสายที่6อย่างเดียวนะครับสาย6เปล่า1ครั้ง6ช่อง2ครับ6ช่อง3ครับแล้วก็6เปล่าอีก1ครั้งครับอันนี้ใครจะดีดแบบสลับหรือว่าดีดลงอย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับผมผมจะลองดีดสลับดูแล้วกันเพราะว่าการสะบัดมือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเริ่มด้วยลงนะครับผมสาย6เปล่า6ช่อง2 6ช่อง3แล้วก็6เปล่า
เมื่อต่อกับการตีคอร์ดเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้นะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะครับอาจใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแบบนี้นะฮะแบบนี้ก่อนที่จะเข้าคอร์ด C จะง่ายกว่านะครับมา3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแบบนี้แล้วเข้าคอร์ด C ครับลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเหมือนกันกับ E minor ทุกอย่างนะครับผมช้าๆนะครับคอร์ด C นะครับตีคอร์ด3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะครับตัวแรกเนี่ยเราจะดีดสายที่5 4 3ก็ได้เพื่อจะเน้นสายที่5เพราะเป็นเมโลดี้หลักนะครับนะครับผมหรือว่าใครจะดีด5ลงไปหมดเลยก็ได้นะครับก็จะได้ซาวด์อีกแบบนึงนะครับมีเสียงสายล่างเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนะครับมาตีคอร์ดช้าๆพร้อมกันครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นคอร์ด C แบบนี้แล้วตามด้วยเมโลดี้นี้ฮะนะครับผมสายที่5ช่อง3ครับดีดลง5ช่อง2ดีดขึ้นแล้วก็5เปล่าครับดีดลงแล้วก็6ช่อง3ดีดขึ้นนะครับก็จะเป็นหรือว่าจะดีดลงหมดก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมต่อกับตีคอร์ดเมื่อกี้แบบช้าๆดูนะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับอีกทีครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับผมเอาเท่านี้ก่อน E minor แล้วก็ต่อด้วย C major นะครับผม2คอร์ดแรกที่สอนไปต่อเนื่องกันแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวผมนับให้ด้วยนะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเล่นกันเองผมไม่ท่องนะครับ3 4แบบนี้นะครับแล้วเข้า E minor ใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างครับเป็นแล้วเข้า C ครับเล่นแค่นี้ลงลงลงขึ้นเป็นอันจบนะครับผมรอบที่2 E minor เหมือนกับคอร์ดแรกทุกอย่างลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นตึง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 แล้วเข้า C ลงลงลงขึ้นเท่านี้ก็คือจบอินโทรเลยนะครับผมเล่นพร้อมกันช้าๆเดี๋ยวผมท่องให้ก่อนทั้ง4ห้องนะครับมาช้าๆพร้อมกันตั้งแต่คอร์ดแรกนะครับ3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นรอบนี้เร็วขึ้นหน่อยนะครับ3 4ลงเท่านี้เลยนะครับรอบนี้ผมไม่ท่องมา3 4เธอได้ยินไหมว่าใครกำลังร้องเรียกอยู่อยากจะรู้ประมาณนี้ครับผมอ่ะอินโทรเพลงไม่ยอมตัดใจของเสกโลโซนะครับมาแก้ตัวแล้วในการสอนครั้งนี้นะครับผมโอกาสหน้าเล่นตามแท็บ EP ที่20นะครับจะเป็นเพลงอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องเด่นฟิงเกอร์นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าจะได้มาเจอกันใหม่นะครับผมอ้อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจของเด่นฟิงเกอร์นะครับใน Facebook นะครับฝากเข้าไปกดกันเยอะๆด้วยนะครับในนั้นก็จะมี
กิจกรรมอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นแจกกีตาร์ที่แจกไปนะฮะยินดีกับน้องๆ3คนด้วยนะฮะที่ได้กีตาร์ไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นมาให้ร่วมสนุกกันอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ